สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้วันก็จะมาอัปเดตอาการป่วยโควิดก็สรุปว่าเป็นโควิดโอมิครอนนะคะผลก็จะยืนยันหลังจากที่วันตรวจPCR อีกครั้งหนึ่งวันก็จะเล่าถึงขั้นตอนการรักษาตัวให้พี่ๆน้องๆชมพร้อมกับวันพาออกมาด้านนอกนะคะตอนนี้วันยังมีไข้อยู่เล็กๆค่ะแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะตรวจด้วย ATK ด้วยตัวเองค่ะเย็นยำสุริยันจันทราตะวันลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดคือวันอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะก็เนี่ยลักษณะอพาร์ตเมนต์ตัวเมืองที่วันอยู่ค่ะแล้วก็จะต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่เราจะเข้าด่านชายแดนนอร์เวย์นะคะเพื่อเป็นการตรวจคนที่จะเข้าไปในประเทศนอร์เวย์ค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งก็ปรากฏว่าพอวันไปตรวจนะคะเมื่อวันอะไรอ่ะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่แล้วนะคะปรากฏว่าผลเป็นบวกค่ะพอเราถึงด่านชายแดนนอร์เวย์นะคะมันจะมีจุดตรวจคัดกรองโควิดค่ะซึ่งเราจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะตอนนี้คือเขาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่มีคนยืนตรวจที่ด่านเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่เขาใช้วิธีการสามัญสำนึกและจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าถ้าเราไปทำงานที่ประเทศนอร์เวย์เราจะต้องตรวจก่อนนะคะก็ก่อนหน้านั้นคือเพื่อนวันที่ทำงานป่วยกันเยอะมากเลยค่ะเขาก็จะมีชุดตรวจที่ทำงานด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นการตรวจแบบว่าใครป่วยแล้วก็เข้าข่ายก็จะต้องตรวจปรากฏว่าวันป่วยเฉยๆค่ะคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะวันไม่มีอาการไอจามไม่มีน้ำมูกค่ะเป็นปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อเท่านั้นค่ะตอนเริ่มแรกนะคะวันนี้แสงแดดสวยมากค่ะกับวิวรอบๆอพาร์ตเมนต์ที่วันอยู่นะคะนี่คือลักษณะอพาร์ตเมนต์แบบที่วันอยู่ก็คือเหมือนกับการเช่าซื้อสัมปทานที่อยู่อาศัยเราซื้อแต่เราก็ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นชุมชนบ้านเดี่ยวค่ะบ้านเดี่ยวเขาก็จะมีพื้นที่รอบๆตัวบ้านแบบนี้นะคะก็จะมีราคาแพงกว่าอพาร์ตเมนต์ส่วนอพาร์ตเมนต์ก็เป็นห้องนะคะในห้องก็จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแยกออกจากกันแล้วก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าส่วนกลางเป็นสวนของส่วนกลางค่ะส่วนบ้านเดี่ยวก็จะมีพื้นที่มีบริเวณนะคะถ้าสร้างมาพร้อมๆกันบ้านก็จะออกรูปทรงเดียวกันค่ะแต่ถ้าก็คือแต่ละรุ่นก็จะมีรูปทรงของบ้านที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะบ้านในประเทศสวีเดนจะเป็นหลังคาหน้าจั่วแหลมแบบนี้ค่ะเรียกว่าแหลม45องศานะคะเพราะว่าหิมะจะตกหนักมากแล้วเวลาหิมะตกเขาจะไม่เกาะบนหลังคามันจะร่วงลงมาด้านล่างค่ะมันจะไม่ทำให้บ้านพังนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านที่ไม่ใช่ทรงหลังคาแบบนี้ดูนะคะอันนี้หลังนี้ก็จะเป็นหลังคา45องศาเหมือนกันทั้งหมดค่ะยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราวันนี้เพิ่งมีแสงแดดตอนบ่าย3โมงนะคะ4โมงครึ่งพระอาทิตย์จะตกดินจ้าส่วนวันจะพาทุกคนเดินไปบนมุมสูงค่ะวันนี้ทีนี้เมื่อวันไปตรวจทีแรกนะคะตรวจคล้ายๆกับ ATK ค่ะก็พอวันขับรถออกจากด่านไปประมาณ10นาทีผลก็ออกนะคะก็มีคนโทรศัพท์ตามหลังค่ะว่าเธอผลบวกนะเธอเป็น positive เธอต้องกลับบ้านแล้วก็กักตัวแต่ต้องกลับไปตรวจอีกครั้งนึงที่ด่านชายแดนซึ่งจะมีหมอและพยาบาลอยู่ที่จุดนะคะวันก็กลับไปตรวจแบบ PCRอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งวันและคุณสามีวันนั้นต้องกลับบ้านเราก็กลับมาค่ะหลังจากนั้นอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็มีผลยืนยันว่าเธอติดจริงๆ 100% แล้วก็เป็นโอมิครอนนะคะเขาก็จะมีพ
พยาบาลรู้สึกหอบน้อยๆแต่ก็หอบอยู่แล้วเนาะทางเดินมันชันแบบนี้ค่ะข้างหลังเป็นตัวเมืองนะคะแล้วก็เขาก็ถามอาการเบื้องต้นค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมีไข้ไหมมีไข้มาแล้วกี่วันซึ่งก่อนที่วันจะไปตรวจวันนั้นวันก็ยังไปทำงานอยู่เลยนะคะเรามาถึงแล้วนะคะมุมสูงของตัวเมืองนี้ก็คือทางไปสนามม้านั่นเองค่ะเดี๋ยววันจะเดินไปถึงที่ที่เราเห็นวิวมุมสูงได้ป่าในโซนเมืองที่วันอยู่นะคะจะเป็นป่าหินแบบนี้แล้วก็มีต้นสนซึ่งมันจะมีดินน้อยมากเลยค่ะลักษณะป่าแบบนี้คือเป็นป่าที่มีเห็ดเยอะนะคะพี่ๆน้องๆถ้าเราเจอลักษณะป่าแบบนี้เราลองเดินเข้าไปดูได้เลยจ้าแต่ตรงนี้เป็นในตัวเมืองนะคะมันก็เลยมองดูไม่ค่อยรกเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้จะมีคนเดินออกกำลังกายกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมีหมอโทรมาหาวันนะคะพอสอบถามอาการแล้วก็เราไม่ได้ป่วยอะไรเขาก็บอกว่างั้นเธอก็กักตัวอยู่บ้าน6วันนะแล้วกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันพฤหัสหน้าค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3วันค่ะจะถึงวันพฤหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรวันก็กลับไปทำงานปกติศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์จ้าความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ่นมองหาเห็ดค่ะเธอเจอเห็ดวันนี้อุณหภูมิลบ1องศานะคะก็หนาวเลยค่ะเราใกล้เดินมาถึงยอดจุดสูงสุดของเขาลูกนี้นะคะซึ่งมันจะมองเห็นตัวเมืองวันนี้ไกลๆค่ะตัวเมืองอยู่ด้านล่างค่ะข้างหน้าตรงนี้ก็คือสนามแข่งม้านะคะข้างบนก็คือบ้านพักร้อนค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะมีคนที่เขาเอาม้ามาแข่งขันนะคะแล้วเขาก็จะถือโอกาสมาพักร้อนที่เมืองนี้ด้วยเลยค่ะเราไม่น่าจะเดินไปถึงสนามแข่งม้านะคะเราน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้จ้ะนี่นะคะวันเดินมาถึงจุดที่เราจะเห็นตัวเมืองแล้วจ้าโอ้ยกับวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆเลยค่ะยามที่ความมืดโลกกาลเวลาสุริยะก็มุมนี้จะมองเห็นตัวเมืองทั้งเมืองค่ะก็จะมีกังหันลมนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหมอถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างก็สรุปว่าวันก็ไม่ได้ไม่สบายนะคะที่สวีเดนเขาจะมีระบบติดต่อกับร้านขายยาโดยการลงทะเบียนใครก็ตามที่มาอยู่สวีเดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราจะได้รับการลงทะเบียนซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะหรือว่าทุกหน่วยงานสามารถค้นหาประวัติเราได้นะคะทางวงการแพทย์ก็จะค้นหาประวัติการรักษาของเราได้ซึ่งหมอที่โทรมาหาวันเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าวันป่วยก็ติดต่อไปที่117.se ของสวีเดนค่ะเพื่อที่จะขอรับยาปรากฏว่าวันไม่ได้ขอรับยานะคะเพราะว่ารถก็เยอะวันก็ใช้วิธีการรักษาตามอาการค่ะก็คือ
กินยาพาราตอนที่วันไม่สบายตัวร้อนแล้วก็เหงื่อแตกนะคะ 2-3 คืนค่ะแล้วก็ไม่ได้กินยาอีกเลยค่ะพอรู้สึกว่าตัวเองพอจะทนได้กับอาการปวดหัวเป็นไข้วันก็ไม่ได้กินยาอีกเลยนะคะก็วันหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ที่ไม่ได้กินยาก็3วันแล้วจ้าวันคิดว่าตัวเองเริ่มหายนะคะแต่ว่ายังมีอาการตัวร้อนน้อยๆอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้ปกติ 100% นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นมุมสูงของตัวเมืองที่วันอยู่นะคะเดี๋ยววันก็จะเดินกลับลงไปคืนค่ะส่วนเพื่อนๆที่ทำงานนะคะก็ทยอยหายแล้วก็กลับบ้านคืนกันได้แล้วบางส่วนค่ะนี่นะคะมุมสูงของตัวเมืองที่วันอยู่แค่นี้เองค่ะเราก็มองเห็นตัวเมืองรอบทั้งเมืองแล้วก็เห็นความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทในสวีเดนเมืองเล็กเมืองหนึ่งนะคะข้างหลังตรงนี้เราเรียกว่ามอเตอร์เวย์ค่ะก็คือขับไปทางนู้นคือออสโลเมืองหลวงประเทศประเทศนอร์เวย์นะคะขับไปทางนี้คือสตอกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนค่ะรถก็เลยค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เดินกลับกันจ้าก็เท่ากับวันได้มาออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงนะคะเดินไปแล้วก็เดินกลับค่ะต่างอาจนซึ่งกันมีความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอบุตรอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนค่ะกับเราเดินเข้าป่ากันนะคะป่าแถวนี้ก็คือเราสามารถเดินออกกำลังกายได้ค่ะส่วนเพื่อนๆที่ทำงานนะคะก็เริ่มทยอยกันกลับไปทำงานได้แล้วค่ะสรุปว่าติดกันเกือบจะ 100% นะคะติดเกือบทุกคนเลยค่ะมันกำลังแพร่กระจายเยอะมากเลยนะคะเมืองที่วันอยู่ตรงนี้หิมะไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออุณหภูมิลบ -1 นะคะเรียกว่าหนาวกันเลยจ้าเดินเข้ามาในป่าบ้างเผื่อเรามองเห็นเห็ดค่ะอากาศมันแห้งๆนะคะมันไม่ค่อยชื้นมันก็เลยไม่ค่อยมีเห็ดหน้าหนาวให้เราเก็บก็ด้วยความที่เรามีกฎนะคะกฎเขาเรียกว่ากฎสาธารณะหรือกฎการอยู่ร่วมกันถ้าใครป่วยนะคะก็ต้องซื้อ ATK มาตรวจด้วยตัวเองค่ะเขาก็ไม่ได้มาสุ่มตรวจไม่มีอสม.เดินมาเช็คเหมือนเมืองไทยนะคะพี่ๆน้องๆเขาก็จะอยู่กันด้วยระบบสามัญสำนึกค่ะขอความร่วมมือถ้าใครป่วยก็ต้องตรวจแล้วก็ถ้าใครพบเชื้อก็ต้องอยู่บ้านค่ะค่ะก็มีพี่ๆน้องๆคนไทยหลายๆคนคอมเมนต์ถามวันว่าเขามีการมาพ่นสเปรย์เหมือนเมืองไทยไหมไม่มีนะคะเราก็วันก็อยู่กับคุณสามีอพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆแต่ว่าเราก็แยกห้องนอนกันนะคะและก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ไอไม่จามมันก็จะไม่เป็นการแพร่เชื้อของเราให้กับคนที่อยู่ในห้องเดียวกันกับเราได้ค่ะก็เชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณสามีวันก็ไม่มีผลเป็นบวกค่ะก็ถือว่าการฉีดวัคซีน3เข็มแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเหมือนกับกฎที่สวีเดนเขาใช้ภูมิคุ้มกันหมู่นะคะก็คือปล่อยให้ติดไปเลยถ้ามันจะติดแล้วก็ค่อยรักษาเอาแล้วหลังจากนั้นเราจะมีภูมิคุ้มกันตอนนี้วันเดินมาถึงใต้อุโมงค่ะที่จะเป็นสตรีทอาร์ตนะคะเด็กๆ เขาจะมาเพ้นลวดลายที่กำแพงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเช่นตัววันเองก็ถ้าเราตรวจเราถึงเจอถ้าเราไม่ได้ตรวจวันนี้วันก็คงไปทำงานตามปกติเพราะคิดว่าตัวเองแบบ
ป่วยตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือคือเราต้องดูแลตัวเองจริงๆค่ะแล้วเมื่อใครรู้ว่าตัวเองป่วยก็คือกักตัวอยู่บ้านเพื่อไม่เป็นการฆ่าเชื้อไม่เป็นการแพร่เชื้อไปถึงคนอื่นนั่นเองนะคะดังชีวิตคือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากส่วนตัววันนะคะก่อนกลับไปทำงานก็คือรอผลยืนยันเป็นผลลบ 100% จากการตรวจแบบ PCR อีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันพฤหัสละค่ะจะได้รู้ผลนะคะแล้วก็กลับไปทำงานตามปกติจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็พาเดินออกกำลังกายแล้วก็พามาอัปเดตอาการพูดคุยกับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจวันแล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงกำลังใจที่ส่งให้แม่วันด้วยนะคะแม่วันก็คุณหมอบอกว่าจะต้องอยู่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็สลายลิ่มเลือดนะคะเป็นระยะเวลา 10-15 วันตามอาการค่ะซึ่งอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณแม่ก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะวันต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ามีฉันปั้นไอวุฒิมีหลายๆคนแนะนำว่าให้กินหอมแดงไล่ข้างนะคะรสชาติของอาหารมันยังคงกินได้ปกติจ้าอาหารของคนป่วยวันนี้นะคะไส้กรอกสวีเดนคล้ายๆกับแหนมบ้านเราค่ะข้าวคุกปลาป่นที่ป่นค่ะกินกับหอมแดงนะคะเป็นการกินที่สบายๆของวันเลยนะคะหอมแดงปกติวันกินหอมแดงเป็นผักสดอยู่แล้วค่ะการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากวันยังได้รสชาติอาหารเหมือนเดิมนะคะถึงคราวหมดเวลาจึงลาจากฉุนขึ้นจมูกเหมือนเดิมค่ะลงจมูกดีมาก